ได้เวลากินแล้วเพื่อนๆไปไปทำลาบกินกันวันนี้ยายจะพามาทำลาบนะก็มีหอมแดงต้นหอมผักชีหมูบดตับแล้วก็หนังหมูชูรสพริกป่นข้าวคั่วมะนาวน้ำปลามาดูวิธีทำกันเลยยายก็จะตั้งน้ำนะทุกคนจะลวนหมูนะยายก็จะใส่น้ำไปนิดนึงนะน้ำก็ประมาณนี้นะแล้วยายก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงใส่น้ำมันพืชลงไปนะแล้วเราก็เอาหมูใส่ลงไปลวนหมูให้สุกนะทุกคนแล้วก็เอาตับใส่ไปนะทุกคนตับใส่ไปทำให้มันสุกเอาให้สุกฉันไม่กินดิบแห้งแล้วอันนี้สุกแล้วนะทั้งหมูทั้งตับสุกแล้วนะทุกคนแล้วยายก็จะเอาหนังหมูที่ยายลวกไว้นะมาใส่รวมยายก็จะเริ่มปรุงแล้วนะคะใส่หอมแดงใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวกะเอาก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยชิมใส่น้ำปลาหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวนะทุกคนจริงๆอ่ะจะทำน้ำลาบไว้ก่อนในกระมังก็ได้พอเสร็จแล้วเราก็เอาทุกอย่างไปคลุกกับน้ำราดนะแต่ยายไม่ได้ทำแบบนั้นยายทำแบบนี้ยายลืมพูดง่ายๆน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวผงชูรสข้าวคั่วพริกป่นผงชูรสอันนี้มันเหลือนิดหน่อยนะแต่ว่าเปรี้ยวมันก็ได้แล้วล่ะแต่ถ้าเพิ่มไปอีกก็ได้คือไม่อยากให้มันเหลือแล้วก็ต้นหอมผักชีนะทุกคนทำลาบง่ายๆนะไม่ยากอร่อยทุกคนอร่อยมากถ้าใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่นะเดี๋ยวยายไม่ใส่นะเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วอร่อยนะทุกคนแต่อาจจะดูสีจืดไปหน่อยเพราะว่ายายไม่กินเผ็ดถ้าใครกินเผ็ดก็เพิ่มอันนี้ไปได้เลยพริกป่นแล้วก็เทใส่จานThank you.
ลาบของยายก็เสร็จแล้วทุกคนมากินกันจ้ามากินลาบกับยายแล้ว